สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับตอนนี้คลิปนี้เป็นคลิปโค้งสุดท้ายเลขนำโชคจากราศีแล้วนะครับงวดวันที่16พฤษภาคม2565นะครับพบกับเราทั้ง2คนผมอาจารย์ชาและก็น้องปังปอนนะครับวันนี้นะครับวันที่11แล้วหรือว่าอะไรแค่5วันเราก็จะได้รู้ผลแล้วว่าตัวเลขไหนจะมาเลขที่โดนใจเราจะออกเราจะถูกรางวัลกันหรือเปล่าแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงวันที่16เนี่ยอยากให้ดูโค้งสุดท้ายตัวเลขที่เราทั้งสองคนสรุปมาให้ฟังกันนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวกลับไปทวนดาวจรนะครับเพราะว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับระบบเสียงอาจจะเบาไปสักนิดนึงนี่เราเดี๋ยวจะปรับโวลูมให้ดังขึ้นนะครับเดี๋ยววันนี้น้องปังปอนจะมาอธิบายเรื่องของดาวจรวันที่16พฤษภาคมให้ฟังอีกสักครั้งนึงนะครับเชิญเลยครับน้องปังปอนดาวจรในวันที่16พฤษภาคมปี2565นะครับในราศีเมษนะครับมีดาวจรคือดาวพระราหูเลข8นะครับดาวมฤตยูเลข0ดาวพุธเลข4มีดาวเจริญเกษตรคือดาวอังคารเลข3นะครับในราศีพฤษภนะครับมีดาวอาทิตย์เป็นดาวจรนะครับมีดาวเจริญเกษตรคือดาวศุกร์เลข6นะครับในราศีเมถุนนะครับไม่มีดาวจรครับราศีกรกฎก็ไม่มีดาวจรครับราศีสิงห์ไม่มีดาวจรครับราศีกันไม่มีดาวจรราศีตุลไม่มีดาวจรครับในราศีพิจิกมีดาวจรคือดาวจันทร์เลข2ครับมีดาวเจริญเกษตรคือดาวอังคารเลข3ครับราศีธนูไม่มีดาวจรครับในราศีมังกรมีดาวจรคือดาวเสาร์เลข7นะครับมีดาวเจริญเกษตรคือดาวเสาร์เลข7เช่นกันครับราศีกุมนะครับมีดาวจรคือดาวอังคารเลข3ครับมีดาวเจริญเกษตรคือดาวพระราหูเลข8นะครับในราศีมีนนะครับมีดาวเจริญเกษตรคือดาวพฤหัสเลข5นะครับมีดาวจรคือดาวพฤหัสเลข5ดาวศุกร์เลข6ดาวพระเกศเลข9นะครับงวดนี้เราวางลัคไว้ที่ตำแหน่งไหนครับวางลัคนาไว้ที่ราศีมีนนะครับราศีมีนนะครับลองอธิบายนิดนึงครับลัคนาเรามีดาวแล้วก็เลขอะไรบ้างในลัคนาราศีมีนนะครับมีดาวจรคือดาวพฤหัสเลข5นะครับดาวศุกร์เลข6ดาวพฤหัสเลข9ครับมีดาวเจริญเกษตรคือดาวพฤหัสเลข5นะครับต่อเลยการเงินต่อมาพบกระดุมพระพบการเงินนะครับอยู่ในราศีเมษนะครับมีดาวจรคือดาวพระราหูเลข8นะครับมีดาวมฤตยูเลข0ครับมีดาวพุธเลข4ครับมีดาวเจริญเกษตรคือดาวอังคารเลข3นะครับครับพบโชคลาภพบลาภานะครับพบโชคลาภครับอยู่ในราศีมังกรครับมีดาวจรคือดาวเสาร์เลข7นะครับมีดาวเจริญเกษตรคือดาวเสาร์เลข7เช่นกันครับครับดาวเกษตรมี2ดวงมีดาวอะไรบ้างครับมีดาวพฤหัสเลข5นะครับในราศีมีนแล้วก็ดาวเสาร์เลข7ครับในราศีมังกรครับแล้วก็ตำแหน่งตรีโกณครับตำแหน่งตรีโกณนะครับบนขวา5ช่องจากลัคนานะครับได้ราศีพิจิกครับมีดาวจรคือดาวจันทร์เลข2นะครับมีดาวเจริญเกษตรคือดาวอังคารเลข3ครับวนซ้าย5ช่องนะครับได้ราศีกรกฎครับไม่มีดาวจรครับมีดาวเจริญเกษตรคือดาวจันทร์เลข2นะครับตำแหน่งการเล็งนะครับตำแหน่งการเล็งนะครับราศีที่ตรงข้ามกับลัคนาครับได้ราศีกันนะครับไม่มีดาวจรครับมีดาวเจริญเกษตรคือดาวพุธเลข4ครับครับโอเคอันนี้ก็คือในดาวจรนะครับที่น้องปังปอนได้นำมาฝากให้นะครับก็อันนี้สำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการบ่อยๆก็อาจจะค่อยๆศึกษาแล้วก็ค่อยๆดูตำแหน่งของดาวจรแล้วก็ราศีต่างๆนะครับแล้วก็คุณสมบัติดาวนะครับเราต้องการในตำแหน่งสำคัญสำคัญก็คือลัคนาตำแหน่งพบกระดุมพระการเงินนะครับพบลาภโชคลาภนะครับในส่วนของเกษตรตีโกนเล็งเนี่ยมีโอกาสนะครับตัวเลขที่เข้าเป้าถึง 85-90% ด้วยกันนะครับดาวเจ้าฤกษ์นะครับดาวเจ้าฤกษ์ในวันที่16นะครับพฤษภาตรงกับวันจันทร์นะครับคราวแล้วนะครับลอตเตอรี่ก็ออกวันจันทร์เหมือนกันแล้วก็เลข2เข้าไปนะครับในตำแหน่งดาวเจ้าฤกษ์คราวนี้ดาวเจ้าฤกษ์นะครับได้แก่เขาเรียกว่าฤกษ์ใหญ่เหมือนกันนะครับราชาฤกษ์ฤกษ์ใหญ่ที่สุดเลยมีโอกาสนะครับที่เลข7จะเข้าแบบปังๆนะครับเข้าแบบเต็มๆเลยเพราะว่าเลข7อยู่ในตำแหน่งดาวเจ้าฤกษ์อยู่ในตำแหน่งราพะสองตำแหน่งที่โดดเด่นมากๆอยู่ควบเลยนะครับฉะนั้นผมว่าเลข7มา1ตัวแน่นอนนะครับที่สำคัญอีกอันนึงนะครับในตำแหน่งที่เลิกตรงกันนะครับวันที่16พฤษภาเนี่ยนะครับเลิกที่ตรงกับวันที่16พฤษภา
นะครับก็คือวันที่30ธันวาคมนะครับห่างกันอยู่ประมาณสัก5เดือนเองนะครับ068 3ตัวท้ายรางวัลที่1ข้างบนนะครับข้างล่าง36ฉะนั้นคราวที่แล้วนะครับ095นะครับออก90 09ถือว่าเข้า2ใน3คราวนี้ถ้าจับกันมีโอกาส68 86 60 80ก็เป็นไปได้หรือว่าจะมาเปลี่ยนจากข้างบนลงข้างล่าง36 63มีโอกาสนะครับเลิกตรงกันมา2ใน3ดวงนะครับเราถูกรางวัลแน่นอนนะครับเมื่อกี้นะครับน้องปังปอนยังไม่ได้สรุปพลังดาวนะครับลองสรุปตอนนี้ให้หน่อยครับพลังดาวดวงแรกมีอะไรบ้างครับพลังดาวอันดับที่1นะครับคือดาวเสาร์เลข7ครับอันดับ2ดาวพฤหัสเลข5ครับอันดับ3ดาวพระราหูเลข8ครับและดาวอังคารเลข3นะครับอันดับ4ครับดาวศุกร์เลข6และดาวพระเกศเลข9ครับอันดับ5ดาวพุธเลข4ครับครับในช่วงนี้ก็ผมได้ทำผังโค้งสุดท้ายมาให้นะครับมาฝากนะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับเลข7ผมว่ามา1ตัวนะครับแน่นอนนะครับมั่นใจเพราะว่าอยู่ในตำแหน่งดาวเจ้าเลิกดาวเจ้าเลิกคราวที่แล้วเลข2มาคราวนี้น่าจะมาอีกพอหลุด3ครั้งก็หลุดยาวแต่เวลาเข้าแล้วขอให้เข้าติดๆกันนะครับผมชอบ3ตัวนี้นะครับ7 8 9นะครับเพราะว่าผมว่า2ใน3เนี่ยมีโอกาสมานะครับจับคู่ไปเลยนะครับ7 8 7 9 8 9นะครับไม่7 8ก็7 9หรือ8 9นะครับมีโอกาสจับคู่กันมานะครับเพราะว่าเด่น7รอง8นะครับงวดนี้สวยมากข้างล่างอย่างที่บอกไปนะครับเลข8สวยนะครับผมจับมาให้3คู่8 3 8 7แล้วก็89ก็อยู่ในชุด789นี่แหละข้างบนนะครับเลข4นะครับอยู่ในตำแหน่งการเล็งด้วยนะครับแล้วก็อยู่ในตำแหน่งของลัคนาด้วยฉะนั้นผมว่ามีโอกาสที่เลข4คราวแล้วหายไปเงียบไปเลยนะหลายเดือนเลยเพิ่งจะปรากฏ42อย่างนั้นโอกาสที่45 47 48หรือแม้แต่46 64ก็มีโอกาสที่จะมาเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมชอบเลขคู่ไหนก็สามารถจับได้นะครับเลข7นำไปรูด19ชุดนะแต่ถ้าใครนะครับอยากจะเล่นชุดน้อยๆก็สามารถนะครับเล่นตามทิศได้นะครับเลขเด่นที่ผมชอบมากที่สุดก็คือ71กับ79นะครับเพราะว่าอยู่ในชุด789นะครับ78 89อยู่นี่แล้ว79อยู่ในตำแหน่งของเลขเด่นนะครับ5คู่ทีเด็ดนะครับ5คู่ทีเด็ดนะครับ1331 2552ยังตามกันอยู่ครับแล้วมา24นะครับถ้ามา25ก็สมาชิกในไลน์ก็น่าจะมีโชคกันหลายคนนะครับ36 63อยู่ในตำแหน่งเลขที่ตรงกันนะครับ68 86ก็อยู่ในตำแหน่งเลขที่ตรงกันนะครับ3ตัวบนครับ0 68 086มีโอกาสที่จะมานะครับ68 86 36 63แล้วก็ปีพ.ศ.ยังไม่ออกนะครับ56 65อันนี้คือตำแหน่งโค้งสุดท้ายที่นำมาฝากนะครับถามผมว่าลองเลือกนะครับคู่ที่ชอบนะครับผมชอบเลข8เพราะผมรู้ว่าน้องปังปอนจะเลือกเลข7นะครับผมว่า7กับ8มาตัวนึงไม่ผมก็น้องปังปอนต้องถูกแหละนะครับฉะนั้นผมชอบเลข8 8 7 8 9นะครับแล้วก็8 6 6 8นะครับกันเลข8 3ไว้นิดนึงผมเน้นเลข8นะครับน้องบางปอนชอบเลขอะไรครับลองสรุปอีกทีนึงให้ท่านผู้ชมครับชอบเลข7ครับเลข7ลองเลือกให้ท่านผู้ชมสัก3ชุดสิครับ7 5 7 8 5 4ครับครับก็ถ้าอยากจะดูนะครับผังที่น้องปางปอนทำไว้ก็เข้ามาในกลุ่มไลน์ไลน์ขึ้นหน้าจอแล้วนะครับสำหรับเลขนำโชคจากราศีนะครับพบกับผมแล้วก็น้องปางปอนนะครับน้องปางปอนนี่ก็ตอนที่ไปบวชก็ไปบวชมาพร้อมกันนะฮะบวชเป็นเนนผมก็เป็นอุสมบทเป็นพระนะครับก็เลยตอนนี้ยังผมยังกำลังเพิ่งขึ้นกันนะครับยังไงก็อยากให้น้องปังปอนนะครับมาจัดรายการงวดแรกวันที่16นำโชคปังๆเลยนะครับอยากให้เลขของน้องปังปอนนี้ให้โชคกับท่านผู้ชมนะครับก็เรียกว่าปกติแล้วน้องใหม่มักจะให้โชคเสมอท่านผู้ชมชอบเลขของน้องปังปอนก็อยากให้ตามนะครับงวดที่แล้วเสียดายไม่ได้มาจัดนะครับเพราะว่าติดธุระกันไม่งั้นก็เลขที่น้องปังปอนเก่งไว้ก็เข้าด้วยนะครับขอให้เข้าอีกงวดหนึ่งท่านผู้ชมจะได้ติดตามน้องปังปอนไปหลายๆคลิปนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับยังไงแล้วในงวดวันที่16พฤษภาคมนะครับขออวยพรท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคนะครับ
แล้วก็มีรอยยิ้มมีความสุขสมหวังนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ซื้อลอตเตอรี่นะครับอาจจะได้รางวัลใหญ่ๆกันเพราะไปตำแหน่งราชาฤกษ์เนี่ยเป็นฤกษ์ใหญ่นะครับฉะนั้นถ้าใครที่มีโชคก็จะมีโชคก้อนใหญ่ๆฉะนั้นซื้อลอตเตอรี่นะครับอาจจะถูกรางวัลใหญ่ที่สำคัญอยากให้รางวัลที่1 นะครับเป็นของกลุ่มสมาชิกเราสักทีนึงนะครับ3ล้านหรือ6ล้านก็ได้นะครับอย่างต่ำนะครับถูกรางวัลที่1แล้วก็ไลน์มาบอกหรือว่าคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับจะได้ร่วมแสดงความยินดีกันนะครับวันนี้ผมว่ามีคนได้โชคใหญ่ขอให้เป็นท่านผู้ชมนะครับก็วันที่16หรือเวลาแค่วันก็รู้ผลแล้วเดี๋ยววันที่16เรามาลุ้นกันนะครับผมกับน้องบางปอนขอเป็นกำลังใจให้นะครับพบกับน้อง2คนได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับแล้วก็ขอให้งวดนี้นะครับเลขของน้องบางปอนให้โชคด้วยนะครับก็ยังไงก็มีอะไรติดชมได้นะครับก็มีอะไรเพิ่มไหมครับน้องบางปอนก็โดยพอท่านผู้ชมหน่อยก็ได้นะครับขอให้ถูกหวยกันทุกคนนะครับครับก็เป็นน้องใหม่นะครับยังพูดน้อยแต่ว่าเดี๋ยวต่อไปคิดว่าจะคล่องขึ้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วน้องเขาชอบวิชาทางด้านโหราศาสตร์เราสามารถที่จะมาคำนวณตัวเลขมงคลกันได้ดังนั้นท่านผู้ชมที่สนใจก็สามารถที่จะศึกษาแล้วก็สามารถที่จะคำนวณได้ด้วยตัวเองง่ายๆนะครับอันนี้ก็ฝากไว้สำหรับท่านที่สนใจทางด้านนี้ยังไงก็พบกับเราทั้งสองคนได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ